ื่นเต้นมากคือจริงๆหนูเก็บความลับนี้มาหนูว่าเกือบปีได้ค่ะพี่ชอบถามกันว่าจะมีซิงเกิลไหมคือหนูรู้อยู่ในใจแต่หนูตอบออกมาไม่ได้ใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้คือแบบเป็นวันแรกที่ประกาศเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแบบตื่นมาตีสองเพราะว่าฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรฝันว่าลืมโพสต์เขาอนุญาตให้โพสต์ได้ตอนเที่ยงดีใจมากๆมากๆเลยค่ะเราใช้เวลาเตรียมตัวนานพอสมควรได้กับการทำงานคือมีการพูดคุยกับพี่กึ้งอะค่ะประมาณเกือบปีได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเริ่ม process หาเพลงที่เหมาะสมแล้วก็มีเนื้อเพลงอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเพลงเนี่ยมันเสร็จประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปลายปีที่แล้วแต่ว่าใดๆหนูอะเราเป็นนักแสดงมา10ปีใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะก้าวมาเป็นศิลปินหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้เกียรติผู้ฟังแล้วก็ให้เกียรติทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูยังต้องพัฒนาตัวเองอีกอะค่ะถึงแม้ว่าพี่กึ้งแล้วก็ทีมจะมองเห็นศักยภาพเราแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ก่อนที่จะแบบออกมาประกาศว่าตัวเองจะเป็นศิลปินแล้วในวันนี้มันก็เลยจะต้องแบบหนูไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็มีเทรนด์สกิลต่างๆอะไรค่ะแต่ค่ายพี่กึ้งเขาขึ้นชื่อเรื่องการแบบกว่าจะมาเป็นศิลปินเนาะใช่ค่ะเขาแล้วเราก็รู้สึกเราเกรงใจว่าคือพี่กึ้งเขาอย่างเงี้ยพี่บอกคือเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเป๊ะความมีคุณภาพความมีมาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาไว้ใจเราขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ให้มั่นใจก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างออกมานอกจากเรียนร้องเพลงแล้วปาก็ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างจริงๆก็มีสกิลต่างๆของการแบบก้าวมาเป็นศิลปินค่ะเพลงจะแนวไหนประมาณไหนปาสำหรับเพลงแรกจะเป็นแนวป๊อปบัลลาดค่ะก็เดี๋ยวปรับตัวยังไงบ้างเหรอคะจริงๆหนูก็มีแบ่งเวลาค่ะระหว่างละครกับงานเพลงเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลงช้าค่ะเพลงแรกเป็นเพลงช้าเป็นเพลงรักช้าซึ้งๆก่อนค่ะเพลงนี้ได้ใครแต่งมาช่วยแต่งให้เราได้ส่วนร่วมยังไงส่วนร่วมหนูเขียนเองเพลงนี้ที่เกิดขึ้นอยู่เนื้อร้องเองใช่โอ้พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูไม่มีอะไรพูดเลยวันนี้แต่มันจะเป็นเนื้อแบบแฮปปี้เนื้อเศร้าไปติดตามเขาเนี่ยเห็นไหมไฟกับพี่ไม่ได้ก่อนไฟต้อนรับถึงนักแสดงเป็นเพลงรักเป็นเพลงรักค่ะเป็นเพลงรักซึ้งๆค่ะมาแต่เหมือนจะต้องมาพร้อมกับความกดดันว่าใช่การที่ครั้งแรกใช่ค่ะหนูเข้าใจได้เลยอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่แรกที่มีโจทย์มาว่าเราเปิดเป็นนักแสดงมานานนะคะแล้วพอวันนึงเราจะก้าวมาเป็นศิลปินคือทุกคนก็ต้องแบบจับตามองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องความพัฒนาหรือว่าความสามารถในการที่วันนี้เราพร้อมจะเป็นศิลปินแล้วหรือยังแต่ว่าหนูก็เต็มที่ค่ะทีมทุกก็เต็มที่ทุกคนก็เต็มที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราหนูก็อยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะก็เดี๋ยวฝากรอค่ะ MV ถ่ายเสร็จแล้วด้วยจะเปิดให้ทุกคนดูวันแรกวันที่28พร้อมกับพี่ๆทุกคนจะเป็นยังไงบ้างมุกของเราจะออกมาเป็นยังไงเรดี้ปังจะเป็นคือจริงๆอ่ะพอเป็นงานเพลงมันหนูรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะก็อยากให้ฝากติดตามคืออย่างเวลางานละครมันอาจจะมีบทบาทต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเป็นงานเพลงเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปมากๆค่ะจะออกแนวไหนเซ็กซี่แต่นี่ต้องแบบเซ็กซี่หน่อยๆบ้างเซ็กซี่ขี้เล่นเข้าถึงได้ค่ะมาอะไรอย่างนี้เราอย่างก่อนหน้านี้เราก็มีคำแบบกึ่งเพราะแบบว่าแล้วว่าอยู่ๆก็ว่าเป็นก็เพราะว่ารู้จักพี่กึ่งมาเป็นปีแล้วไงคะแสดงว่าเป็นคาบเกี่ยวกันตอนที่มีคำแบบกึ่งใช่ไหมว่าใช่ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะก็ไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกใช่พอเราจะออกมาปฏิเสธหรือว่าจะพูดอะไรถึงพี่กึ่งก็ไม่ได้เลยเพราะเราแบบไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆเราคือแบบพี่กึ่งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่กึ้งกับทีมเขาติดตามข่าวอยู่แล้วค่ะเขาก็ทราบดีเขาแต่เขาก็นั่นแหละค่ะบอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ถือว่าปลดล็อกเฉลยแล้วดีใจมากค่ะแล้วก็ลุ้นอยู่ดีค่ะแต่หลังจากนี้ก็จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพลงจะออกแสดงว่าความสัมพันธ์เราให้ซีอีโอกับนักร้องท่านหนึ่งถูกต้องเขาเป็นเจ้านายหนูค่ะจบไปเลยนะเรื่องนั้นอ่ะใช่ค่ะจะนึกเก็บได้เลยใช่ค่ะเป็นเจ้านายหนูค่ะนี่สภาพมันนี่พูดชื่อค่ายตัวเองเนี่ยเป็นค่ายใหม่เลยชื่อ Go November ค่ะนั่นเป็นจะเป็นเบอร์แรกของค่ายเหรอเบอร์แรกหรือเบอร์เดียวค่ะภูมิใจนะภูมิใจพี่หนูดีใจมากวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะเบอร์แรกค่ะแล้วในที่สุดของการแสดงออกมายังอยู่ค่ะยังรับอยู่เสมอก็จะแบ่งเวลาก็คือแบบ
ครึ่งนึงเป็นการถ่ายละครแล้วก็ครึ่งนึงเป็นการทำเพลงก็จะทำเพลงที่2ต่อด้วยแสดงว่าพอซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลที่2 3 4จะตามมาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะแพลนถึงขั้นทำ EP อัลบั้มเลยไม่ขาดก็อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องแล้วแต่พี่กึ้งค่ะอันนี้เซ็นไปกี่ปีหรือว่าเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์อะไรเซ็น2ปีค่ะอ๋อคือเซ็นเป็นการแสดงเป็นสัญญาเลยค่ะใช่ค่ะเป็นในค่ายเลยเพราะไปฝันสูงสุดคือการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวคือเมื่อก่อนความฝันสูงสุดคือได้เป็นนักร้องตอนนี้ก็คงต้องเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยววันที่28ก็เหมือนคอนเสิร์ตหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ